ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงกฎข้อที่1นะฮะลงในรายละเอียดนิดนึงนะทบทวนเนื้อหานิดนึงกฎข้อที่1นะครับของนิวตันนะฮะกล่าวว่านะวัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งนะคือหยุดนิ่งยังไงเนี่ยก็จะอยู่อย่างนั้นนะฮะหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะด้วยความเร็วคงที่นะถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์นะครับก็คือเงื่อนไขว่าถ้า summation f หรือผลรวมของแรงรับเนี่ยมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ความเร่งต่อวัตถุก็มีค่าเท่ากับ0ซึ่งความเร่งเท่ากับ0เนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่2กรณีคือถ้าเดิมอยู่นิ่งก็จะนิ่งต่อไปนะฮะถ้าเดิมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วถ้าเดิมเคลื่อนที่ก็จะมีอัตราเร็วคงที่จึงต้องใช้คำว่าความเร็วนะฮะมีความเร็วคงที่คือไม่เปลี่ยนทิศด้วยนะฮะในเงื่อนไขของกฎข้อที่1ของนิวตันนะครับทีนี้เราคงจะต้องทบทวนนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปดูเรื่องโจทย์ของตัวอย่างของเรื่องข้อเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราทบทวนคืออะไรคือเนื่องจากแรงนั้นเป็นเวกเตอร์เนี่ยถ้าผลรวมของแรงรับเป็น0เนี่ยแสดงว่าเวกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันบวกลบกันหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการแตกเวกเตอร์เพื่อให้เข้าสู่ทิศทางต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราทบทวนเรื่องการแตกเวกเตอร์นิดนึงนะฮะสมมุติว่าผมมีเวกเตอร์ F ซึ่งเป็นแรง F เนี่ยนะครับกระทำต่อวัตถุในทิศทำมุมซีตานะฮะกับแกน x นะครับอันนี้คือแกน x อันนี้แกน y นี่คือมุมซีตานะฮะเราสามารถแยกเวกเตอร์ f เนี่ยออกได้เป็นเวกเตอร์ย่อยๆ2อันในแนวตั้งฉากกันนะฮะเวกเตอร์อันหนึ่งในแนว x เนี่ยก็คือเวกเตอร์ fx นะฮะอยู่ในแนวทิศทางเดียวกับแกน x กับเวกเตอร์ fy นะฮะซึ่งอยู่ในทางแกน y นะครับระหว่าง2อันนี้ตั้งฉากกันนะฮะจริงๆจะแตกเป็นคู่อื่นก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นคู่ที่เข้ากับคู่ลำดับ xy ที่เราเห็นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเรามีเงื่อนไขของเราว่า fy หารด้วย f นะฮะความยาวของ fy หารด้วยความยาวของ f เราจะเห็นว่า fy คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งตัวนี้จะมีค่าเท่ากับไซน์ซีต้าหรือเราจะได้ว่า fy มีค่าเท่ากับ f ไซน์ซีต้านะฮะเพราะนั้นถ้าเราแตกมองง่ายๆว่าถ้าเปิดลงมาตัวนี้ fy ตัวเนี้ยนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ f ไซน์ซีต้าในขณะเดียวกันเจ้า fxคือด้านนี้เป็นด้านประกอบมุมนะฮะมุมซีตาเพราะนั้น fx หารด้วย f ก็จะมีค่าเท่ากับโคไซน์ของมุมซีตาหรือเราได้ว่า fx มีค่าเท่ากับ f cos ซีตานะฮะเพราะนั้นในเงื่อนไขของโจทย์ที่มีอยู่เนี่ยนะก็คือเราอาจจะต้องแตกแรงนะครับทั้งหลายออกอยู่ในกระนาบ xyนะเพื่อให้มันมาสมดุลกันนะครับแล้วนะฮะเราก็จะสามารถจะหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงต่างๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเข้าสู่ตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับคงจะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะฮะไล่มาทีละข้อนะครับนะฮะเอาทีละอันนะฮะข้อแรก
นะอันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆนะฮะตัวอย่างที่1นะบอกว่าวัตถุมวล 0.6 กิโลกรัมเห็นฮะผูกเชือกแขวนกับเพดานดังรูปนะจงหาความตึงเชือกนะฮะนะที่ติดกับเพดานเพราะนั้นอันนี้ต้องมีการวาดรูปซะหน่อยอันนี้คือเพดานนะครับแล้วก็มีเชือกนะฮะวางอยู่นะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมวล 0.6 กิโลกรัมนะฮะ6ขีดนะฮะประมาณขวดน้ำนะครับ mg นะครับ m เท่ากับ 0.6 กิโลกรัมนะฮะประมาณขวดน้ำขนาดเล็กนะฮะแขวนอยู่แล้วก็มีเชือกแล้วเขากำหนดว่ามุมที่กระทำต่อเพดานเนี่ยมีมุมเท่ากับ60องศานะฮะด้านนี้ก็60องศานะเพราะฉะนั้นในการทำโจทย์ข้อนี้นะฮะเราอาจจะมองดูง่ายๆนะครับว่าแรงตึงเชือกเนี่ยมันจะได้มีทิศทำมุม60องศากับแกน x เหมือนกันนะฮะผมสมมุตินะฮะแกน x อยู่ในทิศนี้นะฮะแล้วก็แกน y เนี่ยอยู่ในทิศนี้นะเพราะนั้นวัตถุเนี่ยก็จะไปดึงเชือกนะฮะแล้วก็จะมีเชือก t นะขออนุญาตสรุปเลยเนื่องจากว่า2ฟากเนี่ยสมมาตรกันนะครับคือเจ้า T ซ้ายกับ T ขวาเนี่ยมีลักษณะสมมาตรทุกอย่างเนี่ยเราสามารถจะสรุปได้ไว้ว่าความตึงทั้ง2นี่เท่ากันนะฮะแต่เราจะเห็นว่ามุมนี้คือมุม60องศานะฮะมุมนี้ก็จะเป็นมุม60องศาด้วยนะฮะอันนี้เท่ากันจะเห็นว่าถ้าแตก T ทางด้านฝั่งขวามือลงมาเนี่ยอันนี้คือ T cos 60นะฮะไอ้ข้างนี้จะเป็น t เลขไม่เท่ากันก็ได้ t 1 t 2อันนี้ t 1 cos 60อันนี้ t 2 cos 60นะเราก็จะได้เงื่อนไขข้อหนึ่งว่า t 1 cos 60องศาเนี่ยต้องเท่ากับ t 2 cos 60องศามันอยู่ในสมดุลนะฮะเพราะนั้นแรงทั้งหลายเนี่ยหักล้างกันหมดนะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่หักล้างกันนะฮะในขณะเดียวกันไอ้เจ้า t 1กับ t 2เนี่ยซาย60เนี่ยเราก็ได้ว่า t 1ซาย60บวก t 2ซาย60นะเป็นแรงทางแกน y นะครับซึ่งเท่ากับอะไรเท่ากับน้ำหนักที่วัตถุลงก็คือ mg นะเรามีสมการความสัมพันธ์อยู่2สมการแต่สังเกตนะฮะ cos 60กับ cos 60ตัดเราจะได้ t 1เท่ากับ t 2นะฮะมันสมมาตรอยู่แล้วจริงๆเราก็บอกได้ทันทีว่ามันเท่ากันนะครับทีนี้พอ t 1เท่ากับ t 2จากสมการแรกเราก็จะเห็นว่าสมการที่2เนี่ยเราก็ได้ว่า 2t เท่ากันละ1 2หายไป sin 60เท่ากับ mg นะฮะในที่นี้ผมสมมุติว่า g เนี่ยเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะฮะง่ายๆอันนี้นิวตันนะฮะถ้า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็ได้ 2t ซาย60คือสแควร์รูท3ส่วน2นะครับนะฮะ cos 60เท่ากับ1ส่วน2ซาย60เท่ากับรูท3ส่วน2เท่ากับ m คือ 0.6 g คือ10นะฮะหรือเราก็จะได้ว่านะฮะเจ้า2กับ2ตัดไปได้ตัวหนึ่ง t 0.6 ก็คือ6นะ t คูณด้วยรูท3เท่ากับ6หรือได้ t เท่ากับเศษ6ส่วนรูท3หรือเครื่องหมายรูทไปข้างล่างไม่ค่อยดีนะฮะเอารูทคูณข้างบนก็6รูท3ส่วน3หรือจะได้มา3ตัด6เหลือ2นะครับเพราะนั้นความตึงเชือกนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ
เศษ2รูท3นิวตันนะฮะถ้าให้รูท3เท่ากับ 1.732 คูณเข้าไปนะครับก็ t เท่ากับ2คูณด้วย 1.732 นะฮะนั่นคือค่ารูท3นะ224326 7214ทด1นะฮะ212ทด1 3ก็คือ 3.464 นิวตันหรือประมาณ 3.5 นิวตันนั่นเองนะฮะครับอันนั้นก็คือคำตอบของแรงตึงที่เกิดขึ้นในโจทย์ง่ายๆข้อนี้นะครับ